กรรมฐานนั้นมันต้องมีมูลต้องมีหลักถ้าหากว่ามันมีหลักมีมูลแล้วต้องมีหนทางที่จะเดินไปต่อไปได้กรรมฐานคือสมถะได้แก่ความสงบวิปัสสนาได้แก่การรู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่ากรรมฐานภาษาบ้านเราเรียกกันว่ากรรมฐานชื่อก็บ่งชัดอยู่แล้วว่ากรรมฐานกรรมะคือการกระทำฐานะคือที่ตั้งจึงเรียกว่ากรรมฐานคืออธิบายว่าการทำจิตให้มันเป็นหลักมั่นคงเรียกว่าฝึกฝนอบรมจิตให้มีหลักมีแหล่งให้มีที่ยึดที่มั่นที่ตั้งมั่นจึงเรียกว่ากรรมฐานคือทำให้มันมีที่ตั้งชื่อก็บอกตรงนี้แล้วว่ากรรมฐานคือทำให้มีหลักกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งซึ่งหมายถึงเรื่องอารมณ์ที่ว่าในตัวลักษณะที่ทำจิตอันนี้ว่าทั้งเรื่องอารมณ์ที่จะทำจิตให้เป็นกรรมฐานก็ต้องมีที่ตั้งเหมือนกันมันต้องมีจุดอย่างที่ท่านแสดงให้เราจะจิตกสินตอนนี้ปฐวีกสินอาโปกสินเตโชกสินอะไรเรียกกสินจิตอันนั้นเรียกว่าที่ตั้งเพราะจิตจะตั้งเอาตรงนั้นอธิบายที่แรกนั้นว่าทั้งเรื่องวิธีทำจิตให้เป็นที่ตั้งให้จิตมีที่ตั้งให้มีหลักนักแน่นอันนี้อธิบายที่ตัวที่ตั้งของจิตจิตจะต้องไปตั้งอยู่ในกรรมฐานอันแน่นเป็นกสินเป็นต้นดังอธิบายนี้ทั้งนี้กสินที่ว่านั้นเช่นปฐวีกสินแท่งดินเป็นอารมณ์เพื่อให้จิตไปจดจ่อยที่ก้อนดินอาโปกสินแท่งน้ำเป็นอารมณ์เตโชกสินเส้นไปเป็นอารมณ์อาวาโยกสินหรืออากาศกสินเส้นอากาศเป็นอารมณ์วิธีท่านแสดงไว้กว้างขวางพิสดารเป็นเส้นดินอดีตในปั้นเป็นรูปแล้วก็ไว้เฉพาะหน้าไม่พอดีพองามอยากให้ไกลนะอยากให้ไกลนะมีวิธีท่านอธิบายกว้างขวางพิสดารมากแต่ตามความเป็นจริงแล้วนั่นเราไม่ต้องไปปั้นก้อนดินยากหรอกไปปั้นก้อนดินทำกระทูบนั้นรูปนี้อะไรต่างๆถ้าไปแท่งมันลำบากดังอธิบายให้ฟังมาในขั้นต้นโดยลำดับตัวของเราคือก้อนดินมันเป็นก้อนดินอยู่แล้วเรามาเพ่งตัวก้อนดินก้อนนี้ดีกว่าก้อนอื่นแล้วไม่ต้องไปปั้นยากตามปั้นมาให้แล้วเพื่อเป็นรูปเป็นกายเป็นตนเป็นตัวมาแล้วตามปั้นมาให้พอดีพองามทุกอย่างจะเป็นนั่งตรงไหนมันก็มีรูปอยู่แล้วไม่ต้องไปปั้นยากคือก้อนดินก้อนนี้นับเพ่งลงไปสิก้อนดินอาการสามที่สองที่เราพากันตรวจอยู่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็มีครบบริบูรณ์ในนี้เพ่งลงไปเถิดพิจารณาไปเถิดขอให้จิตไปจดจ่อเฉพาะเรื่องเดียวก็แล้วกันอาโปกสินน้ำก็เพ่งลงไปสีน้ำดีน้ำเสด็จมีครบหมดในนั้นเตโชกสินคือเส้นความร้อนอบอุ่นอยู่ในกายวาโยกสินคือลมหายใจเข้าออกเป็นต้นจำแนกออกเป็นอาการมากมายดินมี20น้ำ12ทะลวงได้32อาการนี้มองเห็นได้ง่ายปรากฏไฟ4ลม6มีในตัวของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไม่ใช่เทศข้างนอก
คยมีเรื่องสมัยท่านพระพุทธเจ้าของเรายังทรงเป็นชนอยู่พระเที่ยวรุกขมูลเดินไปในที่ต่างๆไปเห็นดินมันบางแห่งก็เป็นหลุมเป็นบ่อบางแห่งก็เป็นดินเหนียวดินโคลนโคลนบางแห่งก็เป็นดินกรวดดินทรายพอมาถึงวัดแล้วก็เลยพากันมาสนทนากันพูดไปยังงั้นอย่างนี้เรื่องดินตรงนั้นเป็นยังงั้นตรงดินตรงนี้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราเสด็จมาที่สูงถามที่สูงหลายว่าอาจารย์พูดเรื่องอะไรกันพูดถึงเรื่องดินนะพุทธเจ้าข้าเพราะว่านั่นเป็นดินภายนอกหรอกพระพุทธองค์ได้ตรัสเทศนาว่าดินภายในนี่ใครอยากจะใครจะมารู้แจ้งซึ่งดินภายในเจ้าจะภาพนี้ท่านว่างนี้เพื่ออธิบายไม่จริงไม่ผิดไม่ต้องมาเพ่งใครเนาะคือเส้นดินก้อนนี้ใครจะรู้แจ้งซึ่งดินเพื่อจะภาพก้อนนี้ท่านว่างนั้นกับทั้งยมโลกคือบายภูมิสี่และเทวโลกด้วยถ้าว่าใครจักรู้แจ้งซึ่งดินก้อนนี้คำนั้นเราพากันเห็นแต่ก้อนดินคือดินทั่วไปเราพากันเห็นเราไม่เห็นตัวของเรากับพากันสวดอยู่ทุกวันบ่นอยู่ทุกวันอาการสวดอยู่ทุกวันนั้นเป็นเรื่องอาการบ่นที่คนไม่เห็นนั้นเป็นเรื่องบ่นอะไรก็เอาเถอะถ้าไม่เห็นจริงแล้วก็บ่นซึมทำนั่นเดี๋ยวนั้นถ้าหากรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจะบ่นหรือไม่บ่นมันก็ชัดถ้าไม่เห็นจริงแล้วบ่นคุณทำอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่เห็นชัดสักทีพระพุทธองค์ยังว่าใครจักรู้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงรู้ละรู้ซึ้งรู้ปล่อยรู้วางไม่หลงยึดถือก็ดีเห็นยังไงก็เห็นไม่ใช่ตัวคนเป็นได้จากว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทุกผมคนเล็บเป็นต้นอะไรเป็นตัวคนเราลองคิดดูสิคนทั้งคนนี่แหละมาแยกออกแค่อย่างเช่นที่บ่ายในเบื้องต้นไม่ต้องแยกอื่นไกลไม่ต้องแยกมากมายยังจะแยกนะเป็นก้อนดินก้อนนี้เป็นสี่อย่างอย่างอธิบายในเบื้องต้นเป็นก้อนดินก้อนคนเราทุกคนน่ะเป็นก้อนดินก้อนดินมันต้องมีน้ำไฟลมอยู่ด้วยกันก็ถูกมั้ยพี่ถ้าหากเห็นตัวคนเราเป็นสักแต่ว่าก้อนดินก้อนนี้แล้วอัตตาในที่สี่คือการถือว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขามันก็หมดไปถือเราถือเขาถือมึงถือกูมันก็หมดไปเป็นเด้งก้อนดินเสมอภาพกันหมดแล้วก็สบายใจการกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันมันก็ไม่มีเห็นมนุษย์สัตว์เพียงเฉพาะก้อนดินแล้วกันทั้งนั้นเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งเท่ากันราคาของคนเท่ากันไม่มีต่ำมีสูงมีน้อยมีอย่างเดี๋ยวนี้คนเด้งแท้หนึ่งอยู่ด้วยกันขนาดมีหัวตาจมูกครบมุมบนบนเท่ากันมันยังถือต่ำถือสูงถือเหมือนถือกูถือดีถือชั่วถือชั้นวันหน้าด้วยประการต่างๆทั้งโลกมันจะแตกสลายเดี๋ยวนี้ก็เพราะเรื่องนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าจะเรื่องอื่นถ้าไม่เห็นจริงนี่จริงตามเป็นจริงนี่จะค่อยพากันถือไปโรคจึงไอ้โรคจึงไปยุ่งวุ่นวายเดือดร้อนเห็นนะพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าท่านก็มาอีกในหนึ่งว่าปุ่มโพมังสายหวังวิทิตวะใครจักรู้แจ้งซึ่งสายนี้อันนี้ก็มาเปลี่ยนมันก็หม้อสว่างนี้แล้วก็หม้อดินเนี่ยถ้าไม่ได้หมายถึงอื่นใครแต่เคยที่ไปก็ฟังแล้วหม้อมันต้องมีหูคนเราก็ต้องมีหูหม้อก็มีสองหูเหมือนกันคนเราก็มีสองหูเหมือนกันก็หม้อดีๆเนี่ยมันต้มอะไรไปต้มไว้แจงอะไรสารพัดทุกอย่างต้มผักต้มปลาต้มเนื้อต้มสารพัดทุกอย่างต้มได้หมดหม้อก็ลูกนี้หม้อตรงนี้ไม่มีต้องมีสอง
ฟังเจ้ามีสองก้อนข้ามอยู่เดินได้ไปมาได้โยกย้ายก็ได้ก้อนเจ้าก่อนมีสองก้อนนั้นมีหมอกพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าใครจะรู้แจ้งเส้นสายนี้เป็นพระมหาเปรียบเหมือนกับหมอกคำว่าหมอกในที่นี้หมายความถึงว่าของไม่เที่ยงหมอกนั้นมีอันจะต้องแตกวันหนึ่งละไม่นานก็ไม่ช้าก็ต้องนานต้องมีวันแตกถ้าจะพูดมาเปรียบเหมือนกับว่าธาตุชนะดินคือหมอกจะต้องแตกสลายตัวกายของคนเราเป็นนั้นเหมือนกันจะเห็นกันเต็มตาทั้งบ้านทั้งเมืองบางคนนั้นแตกไปไม่ทันคลอดบางคนคลอดมาแตกแล้วก็มีบางทีกำลังก็เป็นเด็กเขาวิ่งเล่นสนุกสนานแตกก็มีเพราะเป็นหนุ่มเป็นสาวแตกก็มีมันก็หม้อดีๆเนี่ยหม้อแตกแต่หม้อนี้มันแตกเน่าแตกเหม็นนั่นเหมือนหม้อนั่นหม้อนั้นแตกไปแล้วก็แล้วไปหม้อนี้มันแตกมันเน่ามันเหม็นดีไม่ดีคนกลัวจังอันนั้นก็ถือเป็นเศษกระเบื้องเฉยๆอันนี้มันไม่ใช่เศษกระเบื้องมันถือเป็นสีไปเถอะจังเนี่ยเรื่องคนไม่รู้จริงเห็นจริงจึงว่าตัวธาตุดินนั้นเป็นฐานที่ตั้งของกรรมฐานคือเราจะต้องมาเพ่งพิจารณาตัวธาตุดินตัวนี้แหละให้เป็นสมถะเพ่งพิจารณากายให้เห็นเป็นธาตุดินจ้ะเราจะไม่ได้ถือตนถือตัวที่เราถือถ้าหากเห็นได้ธาตุดินแล้วสมมติว่าเราเจ็บแล้วเกิดความเจ็บขึ้นมามันเจ็บตรงไหนกันพิจารณาตรงที่มันเจ็บเจ็บหัวหรือไปมองดูดินน่ะมันเจ็บไหมรู้จักเจ็บไหมจมูกที่อยู่ตามลำเจ็บไหมต้นไม้มันเจ็บไหมเราต้องพิจารณาเทียบดูข้างนอกก้อนหินก้อนใหญ่บุลูบุเล่ตามอันนี้มันเจ็บไหมมันเคยได้ยินมันร้องมันกลางสักทีไหมคันเรามาเพ่งพิจารณาตัวก้อนดินก้อนนี้ให้เปรียบเหมือนกับของหมู่นั้นความเจ็บจะรู้สึกหายไปถึงไม่หายจะรู้สึกเบาบางไปหากมันแตกมันดับแล้วก็เห็นเสียงตัวก้อนแตกก้อนดินแตกดับหรือมันก็หม้อหายที่มันแตกดับทั้งความอาลัยอาบอนห่วงใหญ่มันก็ค่อยสงบหายไปถ้ามันไม่หมดมันก็ค่อยสงบไปคือว่ารู้เข้าใจไว้แค่ถ้าหามันเกิดเวทนาขึ้นมามีต่อไปอีกอันนี้อธิบายซ้ำรอยเก่าได้นี่ที่อธิบายมาแล้วคือมันเรื่องอธิบายธรรมะมันวนเวียนอยู่ของเก่านี่มันไม่ได้หนีจากนี่หรอกธรรมะมันอยู่ในนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีที่อื่นถ้าเกิดเวทนาขึ้นมาคือเจ็บปวดอย่าไปถือว่าตัวเราเป็นคนเจ็บปวดให้เป็นเรื่องของเวทนาคือขันธ์ห้าเรื่องธาตุสี่ยังไม่ทันมีวิญญาณเข้าไปผสมคือสัจจะว่าธาตุสี่มันก็หม้อดังอธิบายมานั้นมันแตกก็เป็นเรื่องของหม้อแตกมันดับมันแตกก็เรื่องหม้อดับหม้อแตกยังไม่มีเวทนาเข้ามายังไม่มีตัวจิตที่ไม่มีเวทนาของเราผสมตัวธาตุสี่นี่แหละพอเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาแล้วจิตวิญญาณจะนั้นมันมีครองอยู่ในนั้นด้วยคือตัวจิตวิญญาณความรู้สึกอันนี้ความเวทนาเกิดขึ้นมากับเพราะจิตวิญญาณคือวิญญาณจะนั้นมีอยู่เพราะเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วก็พิจารณาให้เป็นเรื่องขันธ์ได้เรียนมาแล้วศึกษามาแล้วอธิบายฟังมาแล้วในต้นอันนี้เป็นขั้นที่สองคือขันธ์ห้าแล้วมาเข้าถึงขันธ์ห้าแล้วเวทนาถ้าหากเป็นทุกข์แล้วก็อ๋อเวทนาคือนี่เนาะเรียกว่าทุกขเวทนาเป็นอย่างนี้เรารู้หน้ารู้ตาทั้งเรื่องทุกขเวทนาอย่าให้เป็นเรื่องของเราให้เป็นเรื่องของเวทนาใช่ความสุข
บายเกิดขึ้นมามันมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรหรือว่าเรานั่งทำสมาธิภาวนาในความสงบเยือกเย็นแล้วก็ให้ถือว่าเป็นสุขเวทนาเดี๋ยวมันเฉยมันมีอะไรล่ะว่างเย็นเย็นเฉยเราไปถือเป็นอุเปกขาเวทนาอันนี้เป็นเรื่องเวทนาถ้าเราเข้าใจเป็นเรื่องของเวทนาไม่ถือไม่เอามาเป็นของตัวของเรามันก็สบายถ้าหากถือสุขเป็นเรื่องของตนเสร็จแล้วเกิดขึ้นมาไปยึดเขาไปเสร็จแล้วเวลาทุกขเวทนามาถึงเขาจะเสียดายคิดถึงสุขเวทนาโอ้เวทนาสุขเวทนาหายไปแล้วเวลานี้ทุกขเวทนาเข้ามาถึงแล้วนึกถึงทุกขเวทนาก็เดือดแล้วมันเป็นทุกข์อะไรหรือทุกข์ใหญ่เท่าภูเขาอย่างเราอยู่เฉยๆไม่เคยเจ็บศีรษะไม่เคยปวดศีรษะเลยเฉยๆอันนี้เวลามันเจ็บมันปวดสมัยคิดถึงข่าวที่เราเนี่ยมันเจ็บมันปวดจะได้ความสุขเลยเป็นห่วงถึงความสุขเลยไม่พิจารณาถึงเรื่องทุกข์ในปัจจุบันไม่ทุกข์ไม่พิจารณาถึงเวทนาที่ทุกขเวทนาที่ว่าขันธ์5เนี่ยเจ๊ขันธ์นั้นก็เดือดร้อนทางใจจ้ะเป็นทุกข์นี่ร้ายทุกข์เขาเพราะฉะนั้นพุทธเจ้ายังสอนให้รู้จักว่าอันนี้เป็นทุกขเวทนานี่เป็นสุขเวทนาอันนี้เป็นอุเปกขาเวทนาไม่ใช่ของใจเป็นเรื่องของขันธ์ห้าอันนี้การจำอีกแล้วเราไปจดจำว่ามันเจ็บตรงศีรษะแล้วมันเจ็บตรงมันเอวแล้วมันเจ็บลงตรงท้องมันเจ็บตรงนั้นตรงนี้อันนั้นเป็นความหมายได้ค่ะนี่ความจำได้ค่ะนี่ทิ้งไม่ได้ล่ะแต่จำตรงนั้นก็ทิ้งไม่ได้ล่ะจดจ่ออยู่ฟังนั่นถ้าหากว่าเรามาพิจารณาตามที่เราได้สดับกับฟังและตามที่เราได้เรียนมาแล้วพิจารณามาแล้วว่าตัวนั้นเป็นตัวสัญญาไปจำตรงนั้นตรงนี้เป็นตัวสัญญาทั้งหากสิ่งทั้งหลายมันทั้งมีอย่างนั้นเราไม่จำมันก็มีอย่างนั้นเราจะไปจำมันก็มีอย่างนั้นเราไม่จำลองดูซิว่ามันไม่เจ็บตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องนึกว่าตรงนั้นตรงนี้ปล่อยมันจะลองดูซิมันได้ไงเรามาคิดอย่างนี้เราอนุมานลองดูก็แล้วกันถ้าเราปล่อยมดจ้ะนั่นทราบว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้แหละมันจะสบายไหมล่ะก็รับรองว่าต้องสบายอันนี้ถ้าไปชดเจอว่าตรงนั้นเป็นเนี่ยยิ่งมาถือว่าเป็นหัวของเราเสร็จแล้วโอ้ยไปใหญ่ต้องก็รวยวายเลยทุกร้อนเดือดร้อนใหญ่ตรงนั้นก็พระพร้อมถือว่าของเราอันเดียวที่นี่แหละเป็นที่พระพุทธเจ้านั้นแยกมาให้ถือว่าเป็นของเราให้เป็นเศษตัดว่าสัญญาถ้าเมื่อไม่มีสัญญาแล้วสังขารมันก็ไม่เกิดคือความปรุงความแต่งมันก็ไม่เกิดถ้าหากเราสัญญาไปจดจำตรงนั้นตรงนี้ว่าเจ็บศีรษะหรือเจ็บท้องเจ็บหูเจ็บตาต่างๆความจำนั้นมีเกิดขึ้นมาแล้วสังขารคือความปรุงอะไรปรุงอยากจะให้มันหายอย่างนั้นอย่างนี้หรือปรุงอยากจะได้ยานั่นมาใส่มาระงับมาดับหรือปรุงเพราะว่าถ้าหายเข้ามาระงับดับหายแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้คาดคะเนไว้จะได้ความสุขอย่างนั้นจะได้สบายอย่างนี้ความปรุงมันนี่เกิดขึ้นจากสัญญาลำดับจากสัญญาไปอีกถ้าหากเราเห็นว่าเป็นขันธ์แค่สัญญานั้นเราปล่อยวางทั้งขันธ์มันก็ไม่เกิดขึ้นต่อไปขันธ์ไม่ใช่ปรุงอะไรก็ลองคิดดูนี่แล้วกันสมมติว่าตัวของเราล่ะตัวของเราเราไม่เจ็บแต่ตัวของเราไม่เจ็บไม่ป่วย
แต่คนอื่นไปจิตคนอื่นน่ะไม่ใช่ของไม่ใช่เราล่ะเราเห็นทั้งแล้วเราก็เฉยเฉยนั่นไม่นึกคิดว่าเราเจ็บตรงนั้นตรงนี้แล้วเราก็ไม่นึกว่าเราจะต้องไปปรุงไปแต่งให้รักษาขนาดนี้เฉยเฉยอยู่คือเราเห็นนอกจากตัวของเราเสร็จแล้วมันก็สบายเลยถ้าเป็นของเราเนี่ยโอ้ยรีบสะดีสะดานเร็วถ้าเป็นของคนอื่นเนี่ยจะเฉยเรื่อยเลยนานมาข้างมาขาวกว่าจะเกิดขึ้นมาได้ถึงเกิดขึ้นมามันก็ไม่เหมือนที่เกิดที่ตัวของเราไม่เหมือนกับมันเกิดกับตัวของเรานี่พอมาเปรียบพอไปเปรียบเทียบให้ดูที่ว่าสัญญาไม่มีเสื่อไม่จำมาเป็นของเราแต่สังขารมันก็ไม่มีเนื้อมีมันก็ค่อยห่างไกลออกไปส่วนตัววิญญาณนั่นน่ะเป็นประธานของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรู้สึกถ้าหากไม่มีวิญญาณเสร็จแล้วรูปแตกสลายดับอยู่ไม่ได้เวทนาสัญญาก็ไม่เกิดสังขารก็ไม่มีตัววิญญาณนั่นเป็นตัวประธานของเขาแต่ทำไมท่านจึงลำดับไว้ตอนท้ายไม่บัญญัติเบื้องต้นวิญญาณมันรู้ได้ยากตัวรูปคือตัวธาตุดินก้อนดินเนี่ยมันเห็นได้ง่ายใครๆก็รู้ได้ง่ายเห็นได้กันได้ง่ายอธิบายกันได้รู้กันได้เร็วเพราะเกิดรูปอธิบายถึงเรื่องรูปพิจารณาถึงเรื่องรูปอย่างเราพิจารณาถึงเรื่องรูปเนี่ยเราเพ่งพิจารณาตัวของเราเห็นเป็นก้อนดินเท่านี้มันจะปรากฏวิญญาณขึ้นมาทันทีเลยท่านอะไรโดยวิญญาณคือผู้ไปเพ่งก้อนดินตัวผู้นี้ที่เรียกว่าจิตหรือที่เรียกว่าวิญญาณจิตเนี่ยรวมเรียกว่าจิตวิญญาณใครเป็นคนเพ่งก้อนดินคือตัวจิตวิญญาณเป็นคนเพ่งก้อนดินพูดถึงเรื่องดินก็เลยมีวิญญาณขึ้นมาพร้อมในที่นั้นเน็ดเหนื่อยเมื่อยแข้งแหวกขามันก็ตัวก้อนดินขึ้นมาที่นั่นเวทนาคือความเจ็บมันก็เกิดขึ้นมาที่นั่นสัญญาว่าเจ็บตรงนั้นตรงนี้จำตรงนั้นตรงนี้มันก็ขึ้นมาในที่นั้นมันเกิดมาจากก้อนดินนะตั้งฐานคือความปรุงความแต่งอย่างให้มันดีอย่างให้มันหายอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาที่ก้อนดินก้อนนั้นเหตุนั้นถึงว่าอันนี้เป็นที่ตั้งของสมถะคือสมถะถ้าหากพิจารณาเป็นดินจิตจะปล่อยวางเห็นเป็นดินน้ำเป็นลมแล้วจิตจะปล่อยจะวางจิตจะสงบจิตจะไม่ได้หลงมัวหมองเพลิดเพลินคนหลงดินนะทีเดียวนี่มันหลงมันมัวหมองเพลิดเพลินอย่างนี้ดินภายในกับดินภายนอกเหมือนกันดินภายนอกมีดินดำดินแดงดินขาวดินเหลืองมีเหมือนกันดินภายในคือตัวคนเราก็มีเหมือนกันบางคนกับสีดำบางคนกับผิวขาวบางคนกับผิวเหลืองอะไรมีทำเหมือนกันดินนั่นนี่แหละมันพาคนหลงขาวก็หลงดำก็หลงเหลืองก็หลงหลงอันนี้มันไม่เหมือนหลงดินโน่นนี่ดินนั่นที่เรามันขาวมันเหลืองมันดำนั่นมันไม่เหมือนหลงดินอันนี้หลงอันนี้มันหลงมาจริงๆจังมืดดำมาซะเลยดำมันก็ว่าดำเลื่อมดำแววดำเที่ยงดำเก่ามันไม่ได้ทิ้งเลยทั้งเหลืองอ่อยมันก็เหลืองอ่อนเหลืองนิ่มเหลืองนวลนี่ทั้งขาเรื่องก็ขาวผ่องขาวใสขาวสะอาดไม่มีทิ้งทั้งนั้นแต่ถ้าดินภายนอกมีทิ้งได้ฉันเห็นดำดำว่าน่าเกลียดใครแดงแดงมันไม่งามถ้าเหลืองมันชอบใจบางคนชอบเหลืองบางคนชอบขาวบางคนชอบแดงแ
นี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ดินนี่ข้าวประมดไม่มีทิ้งจักอันอันนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากคนไม่ได้พิจารณาถึงเรื่องดินไม่รู้เท่าเข้าใจถึงเรื่องดินเป็นพระจิตหากำหนดหลงถึงเรื่องดินแล้วพระเจ้าจึงสอนสบายวิธีแก้ความหลงและแท่งพิจารณาเห็นอสุภะปฏิปูลดินภายนอกมันเหม็นมันก็ดินภายในอยู่ได้มันก็อยู่ได้ไปมันไม่ได้เหม็นได้เน่ามันก็ดินภายในดินภายในไม่เหม็นเน่าปฏิปูลสกปรกอยู่ตลอดเวลาดินภายนอกน่ะเป็นก้อนตั้งอยู่สกปรกเต็มๆแล้วมันก็แล้วไปดินภายในไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ทบกันต้องต่อยตีกันยังมีน้ำไม่มีเสียงออกมาจะด้วยดินก้อนนี้กระทบกระแทกจนกระเสียดสีซึ่งกันและกันอะไรสายเรื่องหลายอย่างดินก้อนนี้มันแหมมันเป็นเรื่องใหญ่ยุ่งเลยจริงๆเลยจ้ะควรที่จะพากันมาพิจารณาเพราะว่าคำสอนพระพุทธเจ้าสมมติดินนั่นเป็นคนสมมติดินนั่นเป็นมนุษย์สมมติดินเป็นสัตว์พระพุทธเจ้าท่านไม่แยกมาสอนไม่ให้สมมติไม่ให้จิตสมมติแต่ว่าจะให้ละสมมติเลยทีเดียวละได้แสนยากเพราะมันจิตมันนานจึงมาแยกออกทีละน้อยละน้อยเป็นขั้นๆออกไปอย่าไปว่าคนนะไม่ใช่คนเราธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่ท่านบัญญัติใหม่แล้วนี่เพื่อทิ้งเดิมของเดิมที่สมมติบุคคลนั่นดังอธิบายมาแล้วมันค่อยคลายลงไปมันความมีความถือนั่นมันถือเป็นดินนะมันเอาดินน้ำไฟลมมันก็ค่อยคลายความถือว่าคนนั่นลงไปถึงยังไงไงมายึดบัณฑิตน้ำไฟลมยังดีกว่ายึดคนนะดังอธิบายมาได้จริงยึดบุคคลดินนั่นนี่ดีกว่าทีเดียวยึดตัวของเราเลยเป็นก้อนดินเนี่ยเป็นมาน้ำเป็นไฟเป็นลมเนี่ยคือมันเสมอสม่ำเสมอกันทั้งหมดแล้วไม่มีต่างมีสูงมีน้อยมีใหญ่ไม่มีการถือชั้นวันนะไม่มีการเหยียดหยามดูถูกซึ่งกันและกันมันดีอย่างนี้ถ้าหากว่าเพียงว่าบัญญัติเพียงธาตุสี่มันยังไม่ทันละเอียดพอแล้วพระพุทธองค์จะมาบัญญัติเพียงขันธ์ห้าคือธาตุสี่ธรรมดาทำอะไรไม่ได้จะทำดีทั้งชั่วและหยาบละเอียดไม่ได้อยู่เพียงแค่นั้นเหมือนกับต้นไม้นี่นะมันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็อยู่งั้นตลอดกาลธาตุคนไม่แปรสภาพธาตุเป็นเสาแล้วมาเลื่อยเป็นกระดานเลื่อยมาเครื่องไม้อะไรต่างๆทำเป็นต้นเลยมันยังค่อยจะมีราคาดีขึ้นเลยว่าให้ประโยชน์ได้ดีกว่าเก่าท่านใดธาตุสี่ในน้ำสลมเพียงสี่อย่างนั้นไม่สามารถที่สำเร็จประโยชน์ในอย่างดีขึ้นไปกว่านั้นพระพุทธองค์ยังสอนเป็นเทศแสดงว่าเป็นขันธ์ห้าคือว่ามีตัวจิตเข้าไปรวมอยู่ด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตัวจิตเป็นเรื่องอาการของจิตรูปนั้นไว้ตามเดิมคือธาตุสี่ตามเดิมท่านี้ขยายออกไปได้ทันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรื่องและทันการอธิบายไปได้กินยังไม่แล้วท่านยังขยายออกไปอีกยังไม่พอหน้าที่ของการงานยังไม่ในการงานของร่างกายยังมีมากกว่านั้นอีกคืออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจตามีหน้าที่ดูรูปหูมีหน้าที่ฟังเสียงจมูกมีหน้าที่สูดกลิ่นลิ้นมีหน้าที่รับรสกายมีหน้าที่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้สึกนั่นนี่อะไรต่างนุ่มนวลอ่อนแข็งมีรู้สึกหมดใจมีหน้าที่รู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆแยกออกไปอีกเพื่อให้รู้ว่ากายนั่นน่ะมันมีหน้าที่คนละเรื่องกันไม่ใช่เราอีกเลยตาเห็นรูปอย่าไปถือว่าเราเห็นจับแค่ว่าตาเห็นลองคิดดูอย่าไปถือว่าเราเห็นใช่จะเป็นอะไรเห็นกับช่างมัน
ถ้าหากเราอยากจะทดลองเรื่องอันนี้นะทดลองนี่จะได้เรานั่งเฉยๆไม่คิดนึกอะไรมากมายล่ะเราตามองดูรูปอย่างว่าเราดูคนเนี่ยอย่าไปนึกว่าคนใช่ดูเฉยๆเนี่ยหรือจะนึกตามบรรยัติพระพุทธเจ้าท่านบรรยัติจะเอาพระองค์จะบรรยัติเราเป็นธาตุสี่ดูคนอื่นได้ก่อนแล้วจะดูตัวของเราก็เอาคือเราชำนาญดูตัวของเราจะก่อนแล้วพอดูคนอื่นได้ถ้าเราดูตัวของเราเป็นธาตุสี่แล้วคราวนี้เราก็เพ่งดูคนอื่นอย่าไปนึกว่าคนอย่าไปถือว่าคนสมมตินั่นลืมให้ลืมเลยจะให้ทิ้งจ้ะถือว่าธาตุสี่ลองคิดดังสิทดลองเราดูสิจะมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็แปลกเหมือนกันเนี่ยคนเราอยู่กันได้มากหมู่กันมากนี่ในสังคมในก็ช่างเถอะถ้าเราถือเพียงแค่ว่าธาตุสี่แล้วมันเป็นของน่าขบขันที่สุดในชุมชนนั้นไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คนอันถ้าไม่อดกลั้นบางทีอาจจะเสื่อมหัวเราะขึ้นทันทีก็ได้มันเป็นของน่าขบขันจะเป็นตัวอะไรก็ไม่ทราบนี่มันดีอย่างนี้แล้วพุทธเจ้ามันแย่กว่าคือมันหายสมมติให้มันเป็นเสียงธาตุสี่อันนี้มาพิจารณาเรื่องขันธ์ห้าอย่างที่ว่าเวทนาเกิดขึ้นมากระทักเฉพาะเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของใครทั้งหมดเวทนาคือความเสวยคืออาการนี่ที่มันเสวยนั่นเรียกว่าเวทนาเสวยสุขเสวยทุกข์คำว่าเสวยที่นี่คือมันไปจดจ่อตัวมันปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาในที่นั้นจะปรากฏสุขทุกข์กับช่างภาษาเราพูดง่ายเข้าใจง่ายเนี่ยเรื่องปรากฏขึ้นมาในตัวของมันนะจะเป็นสุขเป็นทุกข์กับช่างมันเรียกว่าเวทนาเฉยๆกับช่างไม่ใช่ของใครถ้าหากเราจะพูดกันให้จะคิดเจตนากันให้ละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยเวทนาเป็นของใครลองคิดดูสิใครมาเป็นเจ้าภาพใครมาเป็นอิสระเวทนาคือความสุขอันนี้อันในโลกนี้ใครมาเป็นคนคุ้มครองสุขเวทนาทุกขเวทนาดาวเกศขาวเวทนาความจริงมันก็ไม่ใช่ของใครแท้ๆนี่แต่ปรากฏขึ้นมาแล้วเราไปยืดไปถือเฉยๆนี่ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพเจ้าของหรอกไม่มีใครเป็นใหญ่เป็นโตหรอกไม่ได้ขึ้นบัญชีทะเบียนกับใครหรอกไม่ได้เสียภาษีใครทั้งนั้นอ่ะตัวเวทนามันเป็นเรื่องของเวทนาจักแต่ว่าเวทนาที่เฉยแต่เดี๋ยวนี้เราไปยึดเอาเวทนาเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราขึ้นแทนที่เขาจะมาเสียภาษีเราไปเสียภาษีให้เขาติดตั้งแล้วไปกันใหญ่โตตัวของเราก็ไม่ได้อะไรแล้วไปเสียภาษีให้เขาติดตั้งทุกสิ่งทุกอย่างไปมอบให้เขาทั้งหมดตัวของเราเลยไม่มีอะไรทุกอย่างสัญญาคือความจำกำลังกันเป็นเรื่องของทั้งเป็นเรื่องของขันแล้วจำดีจำชั่วจำหยาบจำละเอียดเอาเถอะแล้วเกียดน้ำหน้าคนไหนไปจำคนนั้นไม่ลืมพระศรีเอาเงี้ยเสียพระศรีเลยท่านทั้งที่เขาเองก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกแล้วไปเกียดน้ำหน้าเขาจะไม่โกรธเขาไหมเป็นทุกข์เดือดร้อนเราจะตายคนเดียวนอนอยู่คนเดียวตัวเราเองไม่รู้เขาเองไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าหากเราเพียงแค่ว่าคิดได้แล้วพิจารณาในเพียงแค่ว่าสัญญาทรงจำอย่าไปถือเป็นของเราของใครทั้งหมดเลยนะมันก็หมดเรื่องกันไปหายทันทีเท่าไหร่อันนี้ยาแก้บ้าพุทธเจ้าสอนพวกเรามันบ้าอยู่คนเดียวนั่นเองละยาในโลกนั้นนี่พุทธเจ้าสอนธรรมโอสถพระพุทธเจ้าเป็นหมอยาวิเศษยาแก้บ้าคนเดียวเราบ้าอยู่คนเดียวน่ะเรางมงายอยู่คนเดียวแล้วหลงโกรธหลงแค้นเขาอยู่คนเดียว
หรือใช้วิทยาทั้งไรที่เขาไม่รู้ตัวถ้าหากเรามาพิจารณาเห็นว่าทั้งยาทั้งจำทั้งหาอันนั้นไม่ใช่ของใครไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกหายทันทีเลยทั้งขานที่ความปรุงความแต่งเก่าอ่ะลองดูสิอันนี้ไปกันใหญ่นอนเดียวกับปรุงนึงอ่ะยืนเดินนั่งนอนเป็นมารยาได้บทได้ปรุงแต่งอะไรอย่างนั้นอันอย่างภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่าสร้างวิมานบนสวรรค์ธรรมดาเขาสร้างบ้านสร้างเรือนเขาก็ปลูกลงที่ดินฝังให้มันแน่นแล้วก็ยังก็ปลูกอันนี้ปลูกไว้เลื่อนลอยบนอากาศไม่มีสถานีจะอยู่ได้ยังไงคิดปรุงไปเถอะปรุงไปเถอะสังขารในขันธ์ห้านี้ว่าทั้งเรื่องการปรุงการแต่งสึกอารมณ์อารมณ์ที่มันคิดเลื่อนลอยไม่มีขอบเขตไม่มีจุดหมายตัววิญญาณก็รู้อยู่ว่าเราเลื่อนลอยแล้วพิจารณาไม่มีขอบเขตไม่มีจุดหมายปลายทางตัววิญญาณก็รู้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเอาไม่อยู่หยุดไม่ได้ตกลงวิญญาณก็ถือเป็นของเราทั้งขันธ์ทุกความปรุงแต่งก็ถือเป็นของเราถ้าหากเข้าใจโดยในอธิบายในเบื้องต้นขันธ์ 5 พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติว่าเป็นตัวขันธ์ไม่ใช่ของใครอันนี้ใครเป็นเจ้าเป็นจอมใครเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้ขึ้นอยู่ในลักษณะบังคับของใครทั้งนั้นอะอันนี้เป็นเรื่องสังขารอันนี้เป็นเรื่องวิญญาณพอมารู้เท่ารู้เรื่องเท่านี้มันหายรับไปประเดี๋ยวใจนี่พุทธเจ้าท่านแยกแยกออกมาให้มันลืมให้มันลืมไปเรื่องสมมติสมมติหายไปหายไปแล้วท่านพิจารณาตามบัญญัติของพุทธเจ้าค่อยหมดไปหมดไปตาเห็นรูปกระทักจะไปเห็นหูฟังเสียงกระทักจะไปฟังจมูกถูกปีนไอ้ลิ้นถูกรสอะไรต่างๆสักแต่ว่าให้ถือสักแต่ว่าหายทันทีทันใดทันทีอาการที่มันเกิดกระทบสองอย่างเกิดขึ้นถ้าหากเราไปยึดเป็นของเราทั้งขันเป็นตาเห็นรูปถ้าเราถ้ารูปอะไรที่เป็นสวยงามให้เราชอบรักนะครับโอ้ที่ตกใจในฝ่ายใหญ่เรียกว่าสัมผัสเกิดเวทนาขึ้นมาด้วยความสุขสิ่งทั้งอย่างสองอย่างกระทบกันเข้าแล้วมันต้องเกิดเสียงขึ้นหรือไม่เกิดแววขึ้นวาวขึ้นในที่นั้นพอสัมผัสขึ้นมาแล้วมันก็มีอันหนึ่งเกิดจะมาปรากฏในที่นั้นเรียกว่าสัมผัสปรากฏขึ้นมาของแข็งกระทบกันอย่างว่าเล็กกับหินกระทบกันเข้าเกิดแข็งตาเห็นรูปมันได้มันต้องกระทบมันเข้าพอกระทบปั๊บอะไรมันเกิดความรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาถ้าหากเราไม่ทันเท่าทันทีไม่ทันท่วงทีมันคือไม่เห็นจักจะว่ากระทบมันก็จะต้องเกิดสัญญาคือความจำอันนั้นรูปคนอันนั้นสวยนั่นไม่สวยอันนี้มันก็เกิดสังขารขึ้นมามันก็เกิดในเวทนาขึ้นมาแล้วสวยมันก็ชอบมันก็สุขสบายใจไม่สวยมันก็ทุกข์มันก็ไม่ชอบมันก็เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์มันไปใหญ่แค่ไหนอันนี้พอมันทุกข์มันก็ชอบใจมันก็อยากได้มันก็ปรารถนามันก็เลยเกิดตัณหาอันนี้เกิดกิเลสเรียกว่าตัณหาร้อยแปดมันเกิดจากเวทนาตรงนี้แหละไม่ใช่อื่นไกลเลยหรอกเรียกว่าตัณหาร้อยแปดท่านนับตามอาการตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอันหกนี่แหละพอสัมผัสเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นมาในระหว่างนั้นเรียกว่าเวทนาหกเวทนาหกนี่เกิดอดีตเกิดอนาคตเกิดปัจจุบันไล่กันไปหยาบละเอียดโอ้ยถึง108เจ
ที่เรียกว่ากิเลสตัณหาตัณหาตัณหาเราเสร็จมันเกิดจากนี้หรอไม่ใช่เกิดจากสายอื่นใจที่ไหนหรอกมันไปแล้วใหญ่เพราะมันไม่มีที่หยุดคือว่าไม่พิจารณาเห็นเป็นจักรวาลอายตนะเห็นจักรวาลขันถ้าเห็นจักรวาลขันเห็นแต่จักรวาลอายตนะมันหยุดเลยมันไม่ไปไหนหรอกมันอยู่คงที่เดิมเลยเป็นสมถะนี่เรื่องของที่ตั้งของสมถะไม่ใช่อื่นไกลอยู่ที่นี่แหละที่ธาตุสี่ก้อนนี่แหละถ้าเราพิจารณาอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นชัดตามเป็นจริงแล้วมันสงบเลยใจเรียกว่าที่ตั้งของสมถะคือกายเอาไม่ถึงขนาดนั้นก็เอาพิจารณาเอาอย่างเดียวอันนี้พิจารณาเฉพาะกายนี่แหละให้มีขอบเขตอย่าให้จิตตรงออกจากนอกกายเพ่งพิจารณาอยู่ในกายมองดูสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในกายเนี่ยนึกคิดไปคิดให้สัญญาอนุมานว่าผมอยู่ตรงนั้นขนอยู่ตรงนั้นเล็บอยู่ตรงนั้นฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตรงนั้นให้พิจารณาในขณะที่เราพิจารณาเนี่ยจิตจดจ่อเฉพาะในเรื่องนั้นให้มีสติประคองจิตไว้อย่าให้มันออกวาดออกไปจากกายจิตจะมันแน่วในเรื่องนั้นจิตจะได้ความสงบจิตจะรวมเป็นสมาธิเรียกว่าอยู่ในขั้นของสมถะได้ในขณะนั้นมีอธิบายทั้งเรื่องมูลของสมถะไม่หนีจากดินอยู่ตรงดินอย่างเดียวคราวนี้ถ้าหากว่าจิตมันรวมเป็นสมาธิชัดเจนลงไปอย่างนั้นจริงๆจังๆแล้วปัญญามันจะเกิดจากสมาธินะครับที่เห็นชัดว่าอันนี้เป็นเสียงสัจจวัตรเกิดดับเหมือนกับหม้อที่พระองค์จะตรัสเทศนาที่อธิบายในเบื้องต้นพระองค์อาเปรียบเหมือนกับหม้อแตกดับดินก้อนนี้ท่านยังแสดงกับพระมหาเปรียบเทียบไว้ว่าเทนุเป็นรูปมารูปารูปเปรียบเหมือนกับฟองน้ำรูปเปรียบเหมือนกับฟองน้ำคือฟองน้ำมันก็ทบฝั่งแล้วมันก็สลายลงไปหรือต่อมน้ำที่มันเป็นต่อมขึ้นมามันก็แตกบักลงไปเกิดมาจากน้ำมันก็แตกไปในน้ำคลื่นหรือฟองที่มันมากระทบฝั่งมันมาจากน้ำเป็นรูปเป็นคลื่นมาเป็นคลื่นมากระทบฝั่งแล้วก็สลายลงไปเป็นน้ำของเก่าคนเราเกิดจากดินน้ำไฟลมมาเป็นรูปเป็นกายแปรสภาพมามาเป็นตนเป็นตัวมาเป็นหูเป็นขามาเป็นแข้งเป็นขาเป็นหัวเป็นหูเป็นหูเป็นตาอันนี้มันแปรสภาพมาจากดินครั้นี้เวลาแตกของมันนี่แตกสลายไปเป็นดินของเก่าดินน้ำเป็นลมของเก่ามันจะคล้ายๆกับฟองน้ำหรือต่อมน้ำมันก็เดียวกันไม่เหมือนกันนี่ถ้าพวกเราเปรียบอย่างนี้อย่างเทนุปินุปมารูปะเวทนาปปรูปมาไอ้รูปเปรียบมันก็ต่อมน้ำเวทนาปปรูปมาอุปมาเวทนาเปรียบมันก็คลื่นรูปเปรียบมันก็ต่อมน้ำไอ้เวทนาเปรียบมันก็คลื่นใช่ไหมนั่นคลื่นก็ชั้นเดียวกันเพราะกระทบกระเกิดเสียงดังขึ้นเวทนาก็เช่นนั้นเหมือนกันพอกระทบของแข็งเช่นตัวของเราเนี่ยเช่นที่ตากระทบของแข็งปั้งเข้าไปเนี่ยเกิดเจ็บขึ้นมาอาการที่มันเจ็บขึ้นมาท่านเรียกว่าเวทนาในขณะที่มันกระทบตากระทบรูปอย่างอธิบายมันจะกี่นิ้วเห็นรูปพอแล้วชอบเอาชอบใจเกิดความสุขนั่นมันเกิดมาจากมันกระทบกันถ้าอยู่เฉยๆแล้วมันจะน้ำนิ่งอยู่ไม่มีคลื่นคือลมไม่พองไม่ตีว่ะน้ำก็อยู่กับน้ำฝั่งก็อยู่กับฝั่งมันจะตาแล้วไม่เห็นอะไรไม่ดูอะไรก็เฉยๆถ้าหากว่าตาเราเขามีปัญญาพิจารณาเห็นชัดตาเป็นจริงเสร็จแล้วตอนนี้เวทนามันเกิดความชอบใจไม่ชอบใจมันเกิดจากการขีดการดุการฟังมันกระทบอันนี้พอเรารู้เท่ารู้เรื่องของถึงแม้เราจะดูมันก็ไม่มีเสียงคือมันไม่เกิดความรักความชอบ
ความสุขความทุกข์ไม่เกิดสักแต่ว่าดูเห็นอนุบายที่สักแต่ว่าดูนี่จังหวะให้พิจารณาเห็นเป็นดินน้ำไฟลมดังอธิบายเหมือนเบื้องต้นมันถึงจะว่าสักแต่ว่าดูเวทนาก็ดูประมาสังขารกันตะดูประมาทันว่าสังขารประมาเปรียบเหมือนกันกับท่อนกล้วยท่อนกล้วยท่อนหยวกน่ะใครจะไปหาแก่นในต้นกล้วยต้นหยวกไม่มีอ่ะหาไปเถิดปอกกาบมันไปปอกมันไปก็หมดไปเฉยๆนี่แหละจนหมดเลยสังขารหาแก่นสารไม่ได้ท่านประมาเปรียบเหมือนกับต้นกล้วยคือตัวของคนเราอะไรที่เป็นแก่นสารในตัวของคนเราเกิดขึ้นมาจะแตกดับจะอะไรเป็นสาระไม่ได้เลยในโลกนี้